แล้วครับมาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเรากันเลยครับสวัสดีครับคุณเนสสวัสดีค่ะคุณเนสครับได้ยินเสียงผมชัดเจนเนาะค่ะได้ยินเสียงชัดเจนค่ะพี่แจ๊คครับผมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนเนสรามคำแหงค่ะรามคำแหงเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเนี่ยไม่เคยเลยครั้งแรกแต่ว่าเนสติดตามรายการพี่มาตลอดเลยขอบคุณมากยังไงฝากติดตามรายการด้วยส่วนมากจะเป็นการฟังสดหรือว่าฟังย้อนหลังเป็นหลักทั้งสองอย่างเลยค่ะแล้วก็จะหลับไปพร้อมกับพี่แจ็คทุกคืนเลยฟังเสียง ผมไปเป็นกล่อมนอนแล้วก็ฝันเห็นผีอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วอยู่บ้านคนเดียวตอนนี้ก็จะเปิดฟังตลอดเลยค่ะแก้เหงาได้ครับเนสมาว่ากันถึงเรื่องนี้เดี๋ยวถามก่อนว่าเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อแล้วก็เพื่อนๆของคุณพ่อถูกไหมฮะใช่ค่ะเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับ40กว่าปีได้แล้วค่ะตอนนั้นคุณพ่ออายุ12โอ้ยังตอนนี้คุณพ่ออายุ60แล้วโอ้ย้อนกลับไปนานมากมาว่ากันถึงเรื่องนี้คนที่รอดเกิดอะไรขึ้นคุณเนสค่ะพี่แจ็คคันต้องบอกก่อนนะคะเนสเป็นคนพูดเร็วยังไงก็พี่แจ็คช่วยแบบว่าเบรกๆเนสบ้างนะคะถ้าเกิดเร็วเกินไปเนสครับพี่จะบอกอย่างนี้ว่าเนสต้องเบรกตัวเองด้วยนะเล่าช้าๆเว้นวรรคไม่ต้องรีบเลยไม่ต้องรัวแล้วก็คลายความตื่นเต้นออกไปให้หมดใช่ค่ะมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นยังไงครับค่ะก็ก่อนอื่นเนี่ยมีจะต้องอธิบายลักษณะของบ้านที่อยู่ที่หาดใหญ่ก่อนเนาะของคุณพ่ออ่ะค่ะก็จะเป็นบ้านกึ่งปูนกึ่งไม้แล้วก็จะมีบริเวณนิดนึงก็จะมีพวกต้นฝรั่งมะม่วงชมพู่ก็คือเป็นที่แบบว่าที่เด็กๆวิ่งเล่นกันได้อ่ะค่ะแล้วก็รั้วบ้านนะคะจะเป็นรั้วสมัยก่อนเนี่ยป้าบอกว่าจะเป็นล้อมรั้วคล้ายๆกับลวดหนามธรรมดาแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นค่ะแล้วก็จะมีคูน้ำอะค่ะด้านกลางระหว่างตัวบ้านกับถนนค่ะเริ่มเลยนะคะค่ะก็คือวันนั้นนะคะป้าก็วิ่งเล่นกับเพื่อนอยู่ที่บ้านเป็นแก๊งกันเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนประมาณว่าพอเล่นนู่นนั่นนี่กันเหนื่อยแล้วปุ๊บก็เลยชวนกันมานั่งที่คูน้ำหน้าบ้านเพราะว่าแต่ว่าเพื่อนอีก2คนขอตัวกลับไปก่อนก็จะเหลือกันแค่ป้ากับเพื่อนอีก3คนค่ะซึ่งตัวป้าเนี่ยก็จะนั่งหันหลังให้กับถนนเหมือนกันเพื่อนป้าเนี่ยจะมีชื่อไหลแก้จุ้ยแล้วก็วันไทยค่ะคือวันชัยเนี่ยจะนั่งหันหน้าเข้าหาถนนก็คือหันหลังให้บ้านหันหน้าเข้าถนนส่วนป้ากับเพื่อนอีก2คนก็จะหันหน้าเข้าบ้านค่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนกับประมาณว่าคือปกติแล้วเนี่ยพ่อของเนสเนี่ยเขาจะเป็นคนติดเพื่อนมากแล้วก็เป็นคนดื้อนิดหน่อยค่ะก็พอคุยกับเพื่อนได้สักพักเนี่ยมันเริ่มตกเย็นแล้ว คุณป้าก็ออกมาเรียกป้าว่าเฮ้ยเข้าบ้านได้แล้วเนี่ยเย็นแล้วอะไรเงี้ยเข้ามานอนอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆนอนกลางวันอะไรใช่ไหมคะป้าก็แบบผลักคุณป้าไปแบบดื้อสบายดื้อๆนะคะสิ่งเนี้ยวันนั้นผิดปกติคือคุณป้าตามถี่ผิดปกติคือออกมาตามถึง3รอบจนป้าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอตัวเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวโดนป้าคือพี่สาวดุเพราะว่าต้องรีบเข้าบ้านแล้วพอป้าเดินเข้าบ้านคอยหลังอะจากตรงตัวรั้วบ้านเนี่ยได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงโครมแล้วรถก็พุ่งชนเข้ามาในบ้านเป็นรถมีโพทองสมัยก่อนนะคะใช่ค่ะเข้ามาในบ้านแล้วป้าก็เลยหันหลังกลับไปดูคือป้าก็กรี๊ดเสียงคนแถวนั้นกรี๊ดร้องกันไปหมดเลยแล้วก็พอป้าหันหลังไปดูก็คือรถไปหาชนพุ่งรั้วบ้านเข้ามาพุ่งเข้ามาแบบว่าอยู่จอดในตัวบ้านเลยแล้วอยู่ดีคนขับรถกระโดดลงจากรถแล้ววิ่งหนีไปแต่ว่าคนแถวนั้นค่ะคือเขาช่วยกันจับตัวแล้วก็เหมือนรุมประชาทันไว้ได้ไม่ให้หนีไปแล้วเหมือนว่าป้าก็รีบวิ่งเข้ามาหาป้าเลยแล้วบอกว่าขึ้นบ้านไปดูแบบว่าเพราะว่ามันเป็นคือป้าบอกว่าตอนนั้นคือรู้เลยว่าเป็นจุดที่นั่งกับเพื่อนอยู่เมื่อกี้คือเป็นจุดเมื่อกี้ที่นั่งกันอยู่พอดีเลยหรอใช่ค่ะเป็นจุดที่นั่งกันอยู่พอดีเลยแล้วคือป้าพุ่งเดินออกมาไม่ถึงแบบคือไม่ถึง2นาทีอะค่ะรถก็พุ่งเข้ามาเลยแล้วเพื่อนอีก2คนน่ะเพื่อนอีก3คนค่ะเลยนั่งอยู่4คนค่ะแล้วเพื่อนอีก3คนน่ะคือป้าก็เ
เห็นว่าแบบก็คือที่เห็นสภาพคือป้าบอกว่าป้าเห็นว่าเหมือนเพื่อนโดนชนแล้วคือใช่ค่ะแต่ว่าคือป้าไล่ขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นภาพที่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ก็ไล่ได้เข้าบ้านไปเดี๋ยวนะตอนที่ป้าเดินออกมาเนี่ยเพื่อนยังนั่งกันอยู่ตรงนั้นอีก3คนถูกไหมนั่งกันอยู่แล้วค่ะคือเดี๋ยวเจนเย็นช้าๆเจนเย็นหมายถึงว่าเพื่อนทั้ง3คนโดนชนหมดเลยเหรอโดนชนหมดเลยค่ะแต่ว่าใช่ค่ะคือโดนชนหมดเลยแต่ว่าเสียชีวิตแค่2คนอีกคนนึงเนี่ยที่นั่งหันหน้าเข้าหาถนนนะคะเขาเห็นรถคืออันนี้คือเป็นการสัมภาษณ์เขาหลังจากที่เขาออกมาจากโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยคนที่ชื่อพี่คนที่ชื่อคุณผมเรียกว่าเป็นคุณลุงวันชัยก็แล้วกันคุณลุงวันชัยค่ะคุณลุงวันชัยเขาบอกว่าเขาเห็นรถแบบเหมือนกับว่าหลบรถอะไรสักอย่างมาค่ะแล้วก็พุ่งมาทางนี้แหละแต่ความที่เขากลัวแล้วเขาติดอ่างคือเหมือนประมาณว่าเขากลัวแล้วเลยติดอ่างอะค่ะเขาก็พุ่งรถแล้วก็คือเหมือนกับไม่ทันแล้วเขาก็กระโดดลงก่อนเลยแต่เขาขาหักพอโดนรถทับที่ขาส่วนลุงไหนแก้กับลุงจุ้ยอะค่ะก็คือโดนทับร่างแหลกเลยครับใช่ค่ะก็คือละคือป้าบอกว่าคนแถวนั้นเขาบอกว่าคือโดนทับจนแบบคือจำแบบรูปร่างหน้าตาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะทีนี้ก็พอถึงตกกลางคืนค่ะคืนแรกขึ้นมาเลยครับค่ะก็คือป้าเนี่ยวันนั้นจะมีป้ามีอาม่าแล้วก็มีป้ากับลุง อยู่ที่บ้านก็กำลังจะเข้านอนกันปกติเลยก็ตีหนึ่งค่ะมาได้ยินเสียงร้องอยู่หน้าบ้านว่าแบบร้องไห้แล้วร้องแบบเอาร่างกูคืนมาเอาร่างกูคืนมากูจะเข้าร่างเอาร่างกูคืนมาแต่ไม่มีใครกล้าเปิดหน้าต่างออกไปดูเพราะว่ากลัวกลัวมากแล้วก็พอทีนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะจนคืนที่สองก็ยังมาอีกเวลาเดิมตีหนึ่งก็ร้องแบบเดิมเลยค่ะพี่แจ็คแล้วก็คนในบ้านก็กลัวเหมือนเดิมก็พี่กล้าเดี๋ยวนะคุณเนสค่ะตอนที่ได้ถามคุณพ่อไหมว่าตอนที่ได้ยินน่ะมาทั้งสองคนเลยป่ะหรือว่ามาคนเดียวใช่ค่ะเขาบอกว่าป้าบอกว่าได้ยินเป็นเสียงมันเหมือนเสียงแบบคล้ายๆกับลูกคู่อะค่ะพี่แจ๊คแบบเป็นเสียงเด็กสองคนนะคะใช่ค่ะแล้วก็เหมือนน้องว่าอันนี้ก็เข้าสู่คืนที่สามแล้วเนาะคืนที่สามอากงอะกลับมาจากต่างจังหวัดอากงนี้ในเรื่องต้องเกิดนิดนึงว่าแกเป็นคนที่เย็นๆช้าๆค่ะครับค่ะคืออากงเนี่ยเป็นคนที่เป็นหมอยาแผนไทยอะค่ะแล้วก็แกชอบเป็นอาจารย์ทางด้านวิชาอาคมด้วยคือแกก็จะไม่กลัวเรื่องพวกนี้เลยใช่ค่ะพอแกกลับมาปุ๊บพอตีหนึ่งเหมือนเดิมค่ะเสียงเดิมมาทุกคนในบ้านกลัวอากงก็เลยตื่นหน้าต่างออกไปหน้าต่างบ้านสมัยก่อนนะคะของนี้นะคะคือตัวห้องนอนนะคะมันจะอยู่ติดชิดกับเกือบชิดกับรั้วบ้านเลยค่ะพี่แจ๊คกับตรงส่วนที่ใกล้ๆที่เขาโดนรถชนนะคะอากงก็ตะโกนออกไปเลยว่าอย่ามารบกวนไปได้แล้วเดี๋ยวทำบุญไปให้แล้วก็ทุกคนก็แบบไม่กล้าพูดอะไรแล้วอากงก็ปิดหน้าต่างแล้วก็เดินลงไปข้างล่างที่หน้าบ้านเหมือนแกเดินลงไปคุยอะไรเนี่ยนะคะคือป้าบอกว่าแกเห็นแต่ทุกคนไม่เห็นนะทุกคนในบ้านอ่ะไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่หน้าบ้านคือแค่ได้ยินเสียงเฉยๆแต่เหมือนอากงค่ะเขาเห็นเป็นตัวเป็นตนแล้วเนาะค่ะเขาก็ลงไปคุยสักพักนึงแล้วก็ขึ้นมาเขาก็บอกว่าเขายังไม่รู้ว่าตัวเขาเองตายเหมือนประมาณว่าเขาจะกลับเข้าร่างก็ขับเข้าไม่ได้แล้วเหมือนประมาณว่าร่างเขาแบบมันแหลกหรือไปแล้วอะค่ะคือต้องบอกว่าลักษณะการตายแบบนี้เนี่ยคือตายแบบไม่รู้ตัวด้วยนะใช่ค่ะแล้วคือเขาไม่รู้สึกตัวด้วยตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปไหนคือไม่มีใครมารับเขาอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่ายังไม่รู้ว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะเสียงนี้ตอนเช้ามาเนี่ยอากงก็ทำอย่างที่พูดไว้ก็คือเชิญพระมา9ลูกนิมนต์พระนั่งสวดใช่ค่ะนิมนต์พระมา9ลูกแล้วก็สวดทำบุญให้เขาแล้วก็อากงก็บอกกับคนในบ้านว่าเขาไปแล้วนะเขาไปเกิดแล้วแหละเพราะว่าเขาเหมือนกับว่ามาเพื่อชดใช้กรรมเขาเฉยๆเพราะเขาหมดกรรมเขาก็ไปเพราะเขายังเด็กอยู่ด้วยเนาะก็คือเขาไม่มีกรรมอะไรมากเขาก็ได้กลับไปแต่ว่า
ก่อนเขาจะกลับไปอะค่ะเขาก็แม่ของลุงจุ้ยเนี่ยเขาก็เป็นคนจีนมาจากแผ่นดินใหญ่เนาะแล้วก็มีลูกในเมืองไทยเขาก็ถูกหวยไม่ได้ถูกหวยค่ะถูกลอตเตอรี่ขอโทษทีค่ะค่ะลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจากที่เป็นคนหาเช้ากินข้ามอะค่ะคือร่ำรวยไปเลยแล้วก็ย้ายบ้านไปเลยคือเหมือนกับเขาอะก็ไปที่บ้านเขาด้วยในขณะที่มาบ้านเราเนี่ยเขาก็ไปบ้านเขาด้วยเหมือนกันในสามคืนนั้นนะคะใช่ค่ะใช่ก็เรื่องก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่ว่าในบ้านหลังเก่าที่หัดใหญ่คุณเนสช้าช้าอ๋อค่ะค่ะขอโทษค่ะก็คืออย่างบ้านของเนสที่หัดใหญ่ค่ะเนสก็เคยเหมือนกับเนสจะเป็นคนที่มีเซนนิดๆแต่ว่าคือถามว่ากลัวผีไหมกลัวมากค่ะกลัวมากแต่เหมือนเราอะจะสัมผัสได้แบบนิดๆหน่อยๆก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับบ้านหลังนี้เหมือนกันเพราะเนสโตที่บ้านหลังนี้แล้วก็แต่ยาที่หนึ่งเทปอาจจะขอเล่าสักนิดนึงนะคะประเด็นเรื่องสั้นๆเดี๋ยวเนสเดี๋ยวเอาทีละประเด็นก่อนใจเย็นๆนะลูกนะใจเย็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวถามถึงบ้านหลังนี้ก่อนเดี๋ยวเนสฟังพี่บ้างนะสรุปแล้วเนี่ยหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุโอ้โหเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุที่มันสยดสยองเหมือนกันนะอยู่ๆรถพุ่งเข้ามาในบ้านในจุดที่เด็กๆกำลังนั่งเล่นกันอยู่ 3-4 คนผมว่านะโอ้โหเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันจะเป็นตราที่มันจะต้องอยู่ตรงนั้นไปตลอดอ่ะเหมือนคุณพ่อก็บอกว่าแบบโชคดีอะที่แบบเราเข้าบ้านมาคือปกติกับป้าจะไม่ตามบ่อยขนาดนั้นใช่ค่ะเหมือนกับยังไม่ถึงคาดยังไม่ถึงเวลาของคุณพ่อใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็เลยแบบยอมเข้าบ้านแต่โดยดีครั้งที่สามอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับห่างกันเดินห่างมาได้แค่ไม่กี่นาทีก็รถชนเลยรถชนเข้ามาเลยเหมือนกับคุณป้าเป็นคนที่ช่วยชีวิตเอาไว้ตอนนั้นถ้าคุณป้าเนี่ยไม่มาตามหลายๆรอบโทษนะฮะคุณพ่ออาจจะเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นใช่ค่ะก็อาจจะไม่มีเนสในวันนี้น่ากลัวน่ากลัวเมื่อกี้บอกจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านอ๋อค่ะก็คือบ้านหลังนี้ก็คือเป็นบ้านที่อากงสร้างเนสเกิดและโตที่นี่ก็คือว่าเนสเนี่ยจะเป็นคนเหมือนมีเซนส์หน่อยๆเหมือนประมาณว่าเราจะสัมผัสได้ถูกถ้าเกิดเราเข้าไปที่ไหนอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกอึดอัดเรารู้สึกว่าคือจะชอบเห็นปลายหางตาตลอดแต่ไม่เคยเห็นแบบว่าเป็นชัดเจนเต็มๆวันนั้นก็คือนอนอยู่ในห้องที่ว่าห้องนอนใหญ่ที่เล่าให้พี่แจ็คฟังนั่นแหละค่ะก็คือนอนปุ๊บเราก็รู้สึกเหมือนเราโดนอัมเราก็บอกว่าคือเป็นการโดนอัมที่แปลกมากคือเราขยับตัวไม่ได้เลยแล้วก็เราหายใจไม่ออกเหงื่อแตกเริ่มเหมือนประมาณว่าเราก็ได้ยินเสียงคนพูดกันนะคะประมาณ 3-4 คนพูดว่าเอามันไปเลยเอามันไปเลยเอามันไปเลยเนี่ยเอามันไปเลยแล้วเหมือนกับเขากดตัวเนสไปอยู่อะค่ะในตอนนั้นเรารู้สึกเลยว่าเขากดตัวเราอะเขากดตัวเราคือเนสร้องไห้นะคะแบบน้ำตาไหลเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือได้ยินตลอดเวลาเหมือนเขากดไหลเราไว้ค่ะช่วงไหลสุดเนี้ยสักพักนึงค่ะก็มีเสียงของคนแก่ผู้ชายคนหนึ่งดังมาว่าไม่ให้เอาไปแล้วก็แบบเป็นเหมือนกับยันสีเหลืองๆค่ะแบบว่าคุมหน้าเราเข้ามาเลยคือเราความรู้สึกเราเหมือนแบบเราเห็นแบบนั้นคือเหมือนกับเราลืมตาแล้วเราเห็นแบบเป็นยันแบบพุ่งขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ไม่ให้เอาไปแต่ก็คือหลุดเลยค่ะพี่แจ๊คหลุดจากที่เกาะแล้วเราร้องไห้แล้วเราตื่นมาเราก็วิ่งไปนอนเตียงเจ๊เลยประมาณว่าเรากลัวตอนนี้อะไรเกิดขึ้นเผื่อว่าเหงื่อแตกท่วมตัวตอนเช้าก็เล่าให้ป้าฟังเขาบอกว่าคนที่มาบอกเนี่ยคนที่มาช่วยเนี่ยอาจจะเป็นอากงใช่ค่ะว่าไม่ให้เอาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนท่านจะคอยปกปักดูแลรักษาลูกหลานที่อยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ค่ะใช่ครับและทุกวันนี้บ้านหลังนี้อ่ะบ้านหลังนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นของคุณป้าแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ย้ายขึ้นมาอยู่ที่ต่างจังหวัดส่วนนี้ก็อยู่ทำงานอยู่กรุงเทพแต่งงานแล้วคุณป้าอยู่กรุงเทพหมายว่าคุณป้าก็อยู่ที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมอ๋อไม่มีใครอยู่ค่ะก็คือว่าคุณป้าก็แต่ว่าเป็นมรดกของคุณป้าไปหมายถึงว่าปล่อยร้างไว้อย่างเงี้ยใช่ค่ะ
ก็คือไม่มีคนอยู่ได้สักพักนึงแล้วค่ะเดี๋ยวนะหมายถึงว่าบ้านหลังนี้คือถูกปล่อยร้างเอาไว้ใช่ค่ะตอนนี้นะคะอืมปล่อยร้างทิ้งไว้เลยอ่ะก็มีคนเข้าไปดูแลบ้างค่ะก็เป็นญาติญาติเข้าไปดูบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเออแต่ก็ไม่ได้ใช้อะไรที่มันเป็นแบบที่พักอาศัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะไม่เป็นที่พักอาศัยแล้วใช่ค่ะโอเคโอเคอ่ะได้ครับคุณเนสนั่นคือเรื่องโอ้โหต้องบอกว่าคุณพ่อรอดมาได้จากเหตุการณ์นี้นะฮะได้ครับคุณเนสขอบคุณมากๆสำหรับเรื่องนี้ที่มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้นะค่ะนะฮะขอบคุณพี่แจ็คเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆต้องขอโทษที่พูดเร็วไปนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็พอจับใจความได้อยู่ที่ที่ผมต้องเบรกบ้างก็อย่าว่ากันเพื่อที่จะได้สอดแทรกคำถามเข้าไปด้วยได้ค่ะนะขอบพระคุณมากๆจ้าค่ะสวัสดีครับ